ไปเรียนในวิชาสเต็มนะคะเกี่ยวกับเรื่องจับคู่ตัวเลขอาหรับิกที่เหมือนกันนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะมาเล่นเกมจับคู่ตัวเลขกันค่ะเด็กๆเรามาเริ่มที่เลข1ก่อนนะคะเด็กๆมองเลยค่ะเลข1ค่ะเหมือนเสาธงค่ะเด็กๆมองนะคะเลขที่มีหน้าตาลักษณะเหมือนกันเห็นไหมคะแล้วเด็กๆแยกออกมาเลยค่ะจับคู่กันเราแยกออกมาค่ะถัดมาค่ะมาดูเลข2นะคะเลข2เหมือนเป็ดลอยน้ำค่ะเด็กๆมองหาดูเลยค่ะอยู่ไหนคะเก่งมากเลยเลข2ค่ะแยกออกไปเลยค่ะต่อมาค่ะมาดูเลข3เลยค่ะเลข3เหมือนนกบินค่ะเด็กๆมาดูค่ะเลขที่เหมือนกันค่ะแล้วจับคู่ค่ะต่อไปค่ะเลข4ค่ะเลข4เหมือนเก้าอี้ค่ะมองอีกค่ะตัวไหนเหมือนกันคะเก่งมากเลยต่อมามาดูเลขสุดท้ายค่ะเลข5เหมือนไม้แขวนเสื้อเหลือตัวเดียวเลยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วมาพบกับคุณครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ